ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok Onsite Lite กับผมไอเดียดารันพบครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้คุณผู้ชมบางท่านก็อาจจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าใหม่ล่าสุด2สายที่กำลังจะเปิดให้บริการในกรุงเทพว่าในตอนนี้ก็ได้ก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วและอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดทดสอบเดินรถแบบเสมือนจริงพร้อมให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมทดลองใช้บริการแบบไม่เก็บค่าโดยสารกันด้วยในช่วงประมาณเดือนเมษายนนี้จากข่าวคราวที่ว่ามานั้นในวันนี้ผมก็เลยพาทุกคนมาติดตามชมภาพบรรยากาศล่าสุดตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกันว่าตอนนี้การก่อสร้างจะมีความคืบหน้าเป็นยังไงและจะมีโอกาสเปิดให้บริการได้ตามแผนไหมนะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้ก็เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนรองรูปแบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรลในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกไปจนถึงตอนเหนือของจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการก่อสร้างและให้บริการโดยบริษัทอีสเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดหรือ EBM โดยมีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เป็นเจ้าของโครงการครับรถไฟฟ้าสายนี้ก็มีความยาวตลอดทั้งสายรวม 30.4 กิโลเมตรมี23สถานีโดยแนวเส้นทางจะเริ่มต้นจากสถานีลาดพร้าวซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้ววิ่งตามแนวถนนลาดพร้าวผ่านแยกบางกะปิเข้าสู่ถนนศรีนครินทร์เข้าสู่จังหวัดสมุทรปราการผ่านแยกศรีเทพาเข้าสู่ถนนเทพรักษ์ไปสิ้นสุดปลายทางที่สถานีสำโรงซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทโดยในวันนี้เราจะมาชมภาพความคืบหน้าช่วงจากสถานีศรีอุดมถึงสถานีปลายทางสำโรงกันครับส่วนเส้นทางในช่วงที่เหลือถ้าคุณผู้ชมสนใจช่วงไหนเป็นพิเศษก็ร่วมคอมเมนต์กันเข้ามาบอกได้เลยแล้วผมจะพาไปติดตามชมกันในโอกาสต่อไปนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันบนถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมุ่งหน้าสถานีปลายทางสำโรงนะครับภาพบรรยากาศในตอนนี้ก็อาจจะดูหม่นๆทึมๆนิดนึงเนื่องจากในช่วงไม่กี่วันนี้มีฝุ่น PM2.5 ค่อนข้างหนาแน่นเลยทำให้ทัศนวิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใครที่จำเป็นต้องออกมานอกอาคารในช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพความคืบหน้ากันแบบเต็มๆตลอดทางผมก็จะเร่งภาพวิดีโอให้เร็วขึ้นในช่วงเส้นทางทั่วไปโดยจะสลับเป็นความเร็วปกติในช่วงที่ผ่านจุดสำคัญต่างๆในแนวเส้นทางครับตอนนี้เรากำลังผ่านอุโมงค์ทางลอดแยกศรีอุดมซึ่งที่ด้านบนเหนืออุโมงค์ทางฝั่งซ้ายมือของเราจะเป็นที่ตั้งของสถานีศรีอุดมรหัสสถานี YL16 เป็น1ใน3สถานีของแนวสายทางรถไฟฟ้าสายนี้ที่ตั้งอยู่ริมถนนไม่ได้อยู่บนเกาะกลางถนนเหมือนสถานีอื่นๆด้วยเหตุผลด้านความเหมาะสมในพื้นที่ตั้งซึ่งสถานีอื่นที่เป็นแบบนี้ก็จะมีสถานีลาดพร้าวกับสถานีศรีเอี่ยมที่อยู่ถัดไปจากตรงนี้นั่นเองครับจากช่วงนี้ไปจนถึงสถานีศรีเอี่ยมแนวเส้นทางจะยังคงเลียบไปทางฝั่งทิศตะวันออกของถนนศรีนครินทร์โดยก่อนถึงสถานีศรีเอี่ยมตรงจุดนี้ตัวทางรถไฟฟ้าจะผ่านทางแยกต่างระดับและประแจชุดใหญ่ซึ่งเป็นทางแยกเข้าออกศูนย์ซ่อมบำรุงซึ่งตัวศูนย์ซ่อมบำรุงหรือว่าเดปโป้ของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้จะตั้งอยู่ทางซ้ายมือลึกเข้าไปจากเส้นทางหลักประมาณ500เมตรครับตอนนี้เขาก็มีการนำรถไฟฟ้าออกมาทดสอบวิ่งกันอยู่ตลอดแบบทีๆเลยนะครับอย่างตรงนี้ก็มีจอดสแตนด์บายอยู่ขบวนนึงครับเมื่อผ่านทางแยกเข้าเดปโป้มาแล้วเราก็จะเจอกับสถานีศรีเอี่ยมรหัสสถานี YL17 ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารจอดแล้วจอดขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้และจะเป็นจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเงินเส้นทางบางนาสุวรรณภูมิในอนาคตด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทาง Bangkok Onsite ก็เคยพามาสำรวจบริเวณโดยรอบสถานีแห่งนี้กันไปแล้วใครสนใจก็สามารถแวะเข้าไปชมได้ในลิงก์ที่ผมจะขึ้นไว้ให้ในตอนท้ายของคลิปนี้ครับหลังผ่านสถานีศรีเอี่ยมมาแล้วทางรถไฟฟ้าก็จะตัดข้ามถนนเทพรัตน์หรือถนนบางนาตราดลอดใต้ทางพิเศษบูรพาวิถีคู่ขนานไปทางฝั่งตะวันออกของสะพานรถยนต์ข้ามแยกตามแนวถนนศรีนครินทร์ซึ่งพอผ่านจุดนี้ไปแนวเส้นทางก็จะค่อยๆเบี่ยงแนวกลับมาสู่เกาะกลางถนนศรีนครินทร์ตามเดิมครับตรงช่วงนี้ก็เป็นอีกจุดที่การจราจรค่อนข้างติดขัดพอสมควรซึ่งก็เป็นผลมาจากสภาพถนนที่เป็นคอขวดช่วงทางแยกจุดขึ้นลงสะพานรวมทั้งการปิดช่องจราจรบริเวณเกาะกลางเพื่อสร้างรถไฟฟ้าก็หวังว่าหลังจากที่การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และรถไฟฟ้าเปิดให้บริการแล้วก็จะช่วยให้สภาพการจราจรบนถนนสายต่างๆตามแนวเส้นทางดีขึ้นรวมทั้งเพิ่มทางเลือกการเดินทางให้กับผู้สัญจรด้วยนะครับThank you.
ตอนนี้เราก็กำลังจะผ่านสะพานข้ามแยกศรีลาซานซึ่งเป็นสะพานที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมก่อนที่จะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าโดยตัวสะพานแห่งนี้เขาก็ได้ออกแบบให้มีช่องว่างตรงกลางระหว่างเส้นทางขาไปและขากลับเผื่อไว้สำหรับขึ้นเสารถไฟฟ้าอยู่ก่อนแล้วด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในระหว่างการก่อสร้างเขาก็จำเป็นต้องมีการปิดช่องจราจรบนสะพานด้านขวามือฝั่งละ1ช่องทั้ง2ฝั่งเพื่อความปลอดภัยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุให้เกิดการชะลอตัวของการจราจรในช่วงนี้ครับตรงจุดนี้ทางรถไฟฟ้าจะไต่ระดับสูงขึ้นเพื่อข้ามเหนือสะพานรถยนต์ก่อนเข้าสู่สถานีศรีลาซานรหัสสถานี YL18สถานีนี้จะตั้งอยู่ใกล้กับแยกศรีลาซานจุดตัดระหว่างถนนลาซานหรือถนนสุขุมวิท105กับถนนศรีนครินทร์ด้วยความที่อยู่ใกล้สะพานข้ามแยกก็เลยเป็นอีกหนึ่งสถานีที่ต้องสร้างให้สูงกว่าทั่วไปทำให้แนวทางเดินสกายวอล์กเชื่อมต่อเข้าออกสถานีแต่ละจุดก็ต้องสูงตามไปด้วยนะครับและเมื่อผ่านสถานีแห่งนี้ไปแล้วเราก็จะออกจากเขตกรุงเทพเข้าสู่เขตจังหวัดสมุทรปราการกันแล้วครับสำหรับเรื่องภูมิทัศน์ตลอดแนวโครงการรถไฟฟ้าสายนี้จากข่าวล่าสุดเมื่อช่วงปลายปี2565ที่ผ่านมาทางการไฟฟ้านครหลวงเขาก็ได้มีประกาศให้บริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบสายไฟฟ้าใต้ดินช่วงตั้งแต่แยกลำสาลีเรื่อยมาตามแนวเส้นทางที่เรากำลังเดินทางผ่านอยู่ตอนนี้ไปจนถึงจุดตัดถนนเทพรักษ์แถวสถานีสีด่านระยะทางรวมประมาณ16กิโลเมตรภายใต้วงเงิน 3,517 ล้านบาทมีระยะเวลาดำเนินการ 1,260 วันหรือประมาณ3ปีครึ่งซึ่งก็อาจจะเป็นอะไรที่ผิดไปจากที่หลายคนคาดหวังเอาไว้นิดหน่อยเพราะไม่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ตอนเริ่มก่อสร้างรถไฟฟ้าทำให้แล้วเสร็จไม่ทันเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายนี้แต่ยังไงก็ถือว่าเป็นการยืนยันได้ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าถนนสายนี้ก็จะเป็นถนนสวยไร้สายกันได้จริงๆในท้ายที่สุดนะครับตอนนี้เราก็กำลังผ่านสถานีศรีแบริ่งรหัสสถานี YL19 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้3แยกศรีแบริ่งจุดตัดระหว่างถนนแบริ่งหรือถนนสุขุมวิท107กับถนนศรีนครินทร์ครับข้างหน้าของเราก็คือสถานีศรีด่านรหัสสถานี YL20 เป็นสถานีสุดท้ายที่อยู่ในแนวถนนศรีนครินทร์ตั้งอยู่ใกล้กับทางแยกจุดตัดระหว่างถนนสุขุมวิท113กับถนนศรีนครินทร์นะครับเมื่อผ่านสถานีศรีด่านมาแล้วทางรถไฟฟ้าจะไต่ระดับสูงขึ้นอีกครั้งเพื่อข้ามเหนือสะพานรถยนต์ข้ามแยกศรีเทพาก่อนเลี้ยวขวาข้ามสะพานฝั่งขาเข้าเพื่อไปสู่ถนนเทพารักษ์ครับสะพานแห่งนี้ก็สร้างมาตั้งแต่ปี2550ก่อนที่จะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนานมากแต่เนื่องจากในตอนนั้นได้มีการวางแผนสร้างรถไฟฟ้าผ่านบริเวณนี้ไว้แล้วทำให้เป็นอีกหนึ่งสะพานที่เว้นช่องว่างตรงกลางสะพานเอาไว้สำหรับขึ้นเสารถไฟฟ้าซึ่งจะต่างกับสะพานข้ามแยกบางกะปิที่สร้างมาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีแผนสร้างรถไฟฟ้าชัดเจนเลยต้องมีการรื้อสะพานเพื่อปรับปรุงใหม่ให้รองรับกันในภายหลังนั่นเองนะครับมองจากมุมนี้ตัวสะพานอาจจะบังอยู่ทำให้มองไม่เห็นทางรถไฟฟ้าแต่ถ้าสังเกตดีๆที่ช่องตรงกลางสะพานเราจะเห็นแนวเสารถไฟฟ้าปักเรียงกันอยู่สลับกันไปกับเสาของสะพานรถยนต์และตรงนี้ก็จะเห็นแนวเส้นทางรถไฟฟ้าเลี้ยวข้ามสะพานทางฝั่งขวามือไปสู่ถนนเทพรักษ์ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมเลี้ยวขวาที่สี่แยกศรีเทพาใต้สะพานตรงนี้เพื่อสำรวจตามแนวรถไฟฟ้าไปกันต่อนะครับเมื่อเลี้ยวขวามาแล้วแนวเส้นทางรถไฟฟ้าก็จะเข้าสู่เกาะกลางถนนเทพรักษ์มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกพร้อมค่อยๆลดระดับลงมาสู่ความสูงปกติเพื่อเข้าสู่สถานีศรีเทพารหัสสถานี YL21 ครับตามแนวถนนเทพรักษ์ในช่วงนี้ก็อยู่ในโครงการเปลี่ยนสายไฟสายสื่อสารจากสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดินเช่นกันซึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตจะเห็นว่าตอนนี้ได้มีการติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวงบริเวณเกาะกลางถนนใต้ทางรถไฟฟ้าตลอดแนวเลยก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเราน่าจะได้เห็นการรื้อถอนสายไฟสายสื่อสารออกในเร็วๆนี้นะครับ
ตรงนี้ก็เป็นสถานีทิพวรรณรหัสสถานี YL22 เป็นสถานีที่ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานข้ามคลองมหาวงศ์และทางแยกเข้าถนนประดิษฐ์สโมสรครับและในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของแนวสายทางซึ่งตรงจุดนี้จะมีประแจสับรางอยู่1จุดก่อนเข้าสู่สถานีสำโรงรหัสสถานี YL23 ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเส้นทางลาดพร้าวสำโรงตั้งอยู่ใกล้กับแยกสำโรงจุดที่ถนนเทพรักษ์มาบรรจบกับถนนสุขุมวิทครับสำหรับสถานีสำโรงแห่งนี้ก็เป็นอีก1จุดเชื่อมต่อสำคัญของรถไฟฟ้า2สายคือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและ BTS สายสุขุมวิทหรือสายสีเขียวอ่อนซึ่งในขณะนี้ก็ค่อยๆมีความคึกคักขึ้นเรื่อยๆตามการพัฒนาของรถไฟฟ้าอย่างที่รายการ Bangkok Onsite ได้เคยพาคุณผู้ชมมาอัปเดตกันไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับโดยล่าสุดตอนนี้ตัว Skywalk เชื่อมต่อระหว่างสถานีฝั่งของสายสีเหลืองกับสายสุขุมวิทก็ได้เชื่อมต่อกันครบเรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันตอนที่เราผ่านช่วงปลายสถานีทางด้านหน้าของเราครับจากรายงานล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้ก็มีความก้าวหน้าโดยรวมอยู่ที่ 98.55% แล้วและอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นรายการว่าในเร็วๆนี้คาดว่าประมาณเดือนเมษายนรถไฟฟ้าสายนี้ก็จะมีการทดสอบเดินรถแบบเสมือนจริงซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงคมนาคมเขาก็อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัท EBM ผู้รับสัมปทานให้มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมทดลองใช้งานแบบไม่เก็บค่าโดยสารด้วยโดยทาง EBM ก็ตอบรับว่าจะพยายามดำเนินการให้ได้ตามแผนและจะมีการแจ้งกำหนดการทดสอบเดินรถให้ทราบกันอีกครั้งต่อไปนะครับในเรื่องการให้บริการจริงอย่างเป็นทางการนั้นตามข้อมูลที่ทางกระทรวงคมนาคมและผู้ให้บริการเดินรถประกาศไว้ล่าสุดคือจะเปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายนปีนี้แต่ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวจากแหล่งข้อมูลอื่นว่าจะเลื่อนไปเป็นช่วงเดือนธันวาคม2566ซึ่งเนื่องจากในวันที่เราผลิตรายการตอนนี้ประเด็นนี้ยังไม่มีการระบุอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานเจ้าของโครงการโดยตรงเราก็เลยยังไม่ขอสรุปและรอดูความชัดเจนกันต่อไปอีกหน่อยนะครับส่วนเรื่องการเก็บค่าโดยสารนั้นรถไฟฟ้าสายนี้ทุกสถานีจะรองรับบัตรรับบิดรวมทั้งบัตรเครดิตและเดบิต EMV ด้วยโดยอัตราค่าโดยสารจะมีการแจ้งอีกครั้งก่อนเปิดให้บริการครับชมจบแล้วหากใครมีข้อเสนอแนะหรือประเด็นอะไรที่อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายนี้รวมทั้งรายการของเราก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระเช่นเคยและถ้าถูกใจรายการของเราก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ Bangkok Onsite และ Bangkok Onsite Lite ตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ